ที่บ้านเปื่อยตาลหมู่5ตำบลดงสิงห์อำเภอจังหารจังหวัด101ได้เกิดเหตุผนังหนองแมวพังขาดส่งผลให้คันดินกั้นน้ำพังทลายเป็นแนวยาวกว่า20เมตรน้ำจากมวลแม่น้ำชีทะลักเข้าพื้นที่การเกษตรนาข้าวของชาวบ้านกว่า1,000ไร่และน้ำกำลังเอ่อทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านเปื่อยตาลหมู่5แล้วชาวบ้านที่อยู่ริมทุ่งนาต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงเพราะว่าน้ำเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆคาดว่าน้ำจะเข้าท่วมหมู่บ้านเปื่อยตาลซึ่งหมู่5มีทั้งหมด102หลังคาเรือนและหมู่16มีทั้งหมด126หลังคาเรือนขณะนี้ทางเทศบาลตำบลดงสิงห์ได้ระดมกำลังชาวบ้านมาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบอุดท่อกั้นน้ำที่กำลังไหลไปยังอีกฝั่งของหมู่บ้านซึ่งหากน้ำไหลท่วมไปอีกฝั่งก็จะสร้างความเสียหายให้กับทุ่งนาข้าวอีกนับพันไร่